ใครสนใจหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำขนมตัวนี้แต่ไม่อยากเลื่อนดูคลิปทั้งคลิปนะคะป้าขอแนะนำให้ดูสารบัญจากตรง description หรือตรงคอมเมนต์ก่อนแล้วเลื่อนดูนะคะเฉพาะช่วงเวลาที่น่าสนใจตามสารบัญได้เลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทำแครกเกอร์รอยัลไอซิ่งโดยวันนี้นะคะเราจะนำแครกเกอร์ธรรมดาเนี่ยค่ะมาบีบตกแต่งด้วยน้ำตาลรอยัลไอซิ่งเท่านั้นเองแครกเกอร์ธรรมดาก็จะแปลงร่างเป็นดอกไม้แสนสวยในกระถางนี้ค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครอยากทำขายนะคะท้ายคลิปเรามีการคำนวณต้นทุนพร้อมทั้งบอกราคาที่ควรขายให้ด้วยนะวัตถุดิบที่นำมาใช้งานนะคะหาง่ายมากๆเลยค่ะแถมต้นทุนต่ำด้วยนะแต่มันเป็นงานที่จะต้องใช้เวลาค่ะเนื่องจากว่าเราต้องใช้ระยะเวลาในการอบนานพอสมควรใครไม่มีเตาอบไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวเราจะบอกวิธีการอบด้วยเตาแก๊สด้วยค่ะเพียงแต่ว่าการอบด้วยเตาแก๊สมันก็จะเสียเวลาหน่อยนะแต่มันก็ทำได้เผื่อใครอยากหัดทำแล้วแบบยังไม่มีเตาอบที่บ้านไงเริ่มต้นเดี๋ยวมาดูสูตรของตัวรอยัลไอซิ่งก่อนเลยไข่ขาวดิบ1ฟองในคลิปใช้ไข่เบอร์2นะคะน้ำตาลไอซิ่ง250กรัมอันนี้ต้องร่อนก่อนใช้นะร่อนสัก2รอบน้ำตาลไอซิ่งซื้อได้ตามห้างทั่วไปนะคะวันนี้ป้าใช้ของ Aero Macro ค่ะถุงนึง30กว่าบาทนะคะครีมออฟทาทาถ้าใครไม่มีใช้น้ำมะนาวได้ครีมออฟทาทาห้างทั่วไปมีขายค่ะหรือร้านวัตถุดิบทำขนมถัดมาค่ะกลิ่นวานิลาห้างทั่วไปมีขายนะคะร้านวัตถุดิบทำขนมมีขายหาง่ายมากเลยตัวนี้จะใช้เป็นแบบผงหรือแบบน้ำก็ได้แต่ป้าใช้แบบน้ำนะคะตัวสุดท้ายค่ะคือเกลือป่นนะคะใส่แค่ประมาณ1หยิบมือค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนลงมือทำก็คือหัวบีบค่ะหัวบีบวันนี้ป้าใช้เบอร์ 1M แล้วก็ 2D แล้วก็เตรียมถุงบีบไว้ด้วยนะป้าใช้ถุงบีบแบบใช้แล้วทิ้งค่ะหัวบีบนะจริงๆแล้วไม่ต้องใช้เบอร์เดียวกับป้าก็ได้นะคะเลือกดูเบอร์อื่นก็ได้เนี่ยเอาลักษณะหัวให้มันคล้ายๆแบบเนี้ยอันนี้ป้าซื้อมาหัวหนึ่งน่าจะ 30-40 บาทประมาณเนี้ยค่ะร้านวัตถุดิบทำขนมมีขายหรือจะสั่งซื้อออนไลน์ลองเซิร์ชดูค่ะถุงบีบแบบใช้เราทิ้งอันนี้ก็สั่งซื้อออนไลน์ได้นะคะแพ็คหนึ่ง100ใบประมาณ50บาทได้มั้งหรือว่าแมคโครก็มีขายหรือถ้าเกิดว่าใครจะใช้แบบถุงบีบซิลิโคนถุงบีบผ้าได้หมดถ้าไม่มีจริงๆใช้ถุงแกงตัดปลายก็ได้ค่ะไม่ซีเรียสนะอุปกรณ์ทุกอย่างปรับประยุกต์ได้ค่ะถัดมานะคะสีผสมอาหารค่ะสีผสมอาหารถ้าจะให้แนะนำจริงๆอยากให้ใช้ตัวสีเจลค่ะสีเจลมีหลายยี่ห้อนะคะวิลตันอเมริกันเลอร์ซื้อได้ตามร้านวัตถุดิบทำขนมหรือเซิร์ชออนไลน์ค่ะตามเพจต่างๆมีขายเยอะมากนะคะหรือตามแอป Shopee Lazada ก็มีสีผสมอาหารแบบเจลเนี่ยกระปุกหนึ่งมันก็จะประมาณ 90-100 กว่าบาทนะคะแต่ว่ามันคุ้มค่ะมันใช้ทีละนิดเดียวเองเนื่องจากเขามีเม็ดสีที่เข้มมากใส่นิดเดียวก็ได้สีที่เข้มแล้วแล้วก็ไม่ทำให้ตัวรอยัลไอซิ่งของเราเหลวด้วยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครหาซื้อไม่ได้หรือยังไม่อยากลงทุนเยอะใช้สีผสมอาหารแบบน้ำเลยค่ะมีขายมากมายเลยนะคะตามห้างก็มีขายแมคโครโลตัสพวกนี้ก็มีขายนะขวดหนึ่งน่าจะประมาณ 10-20 บาทประมาณนี้หรือร้านวัตถุดิบทำขนมก็มีขายค่ะไปหาเลือกซื้อดูส่วนสีผงไม่ค่อยอยากแนะนำให้ใช้นะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าบางทีพอใส่ไปแล้วเนี่ยเขากระจายตัวไม่ดีทำให้ตัวน้ำตาลรอยัลไอซิ่งของเราอะค่ะมันเห็นสีเป็นเม็ดจุดๆไม่สวยแต่ก็แล้วแต่นะถ้าเกิดว่าใครอยากลองก็ลองได้ค่ะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมนะคะแล้วค่อยเริ่มต้นลงมือทำนะร่อนน้ำตาลไอซิ่งก่อนเลยป้าขออนุญาตไม่ใส่ถุงมือนะคะมือนี่ล้างเรียบร้อยสะอาดแล้วนะไม่ต้องห่วงอุปกรณ์ทุกอย่างปัดกวาดเช็ดถูล้างอย่างดีรวมถึงพื้นด้วยนะเห็นไหมคะน้ำตาลไอซิ่งเขาจะมีลักษณะเป็นก้อนๆหลงเหลืออยู่อะค่ะก็บี้ๆผ่านตะแกรงผ่านกระชอนลงไปนะจากนั้นค่ะนำไข่ขาวครีมออฟทาทาหรือน้ำมะนาวน้ำตาลไอซิ่งเกลือกลิ่นวานิลากลิ่นวานิลาถ้าไม่ชอบนี่เปลี่ยนไปใช้กลิ่นอื่นก็ได้นะคะอย่างเช่นกลิ่นบัตเตอร์มิลค์กลิ่นนมเนยพวกนี้ก็ใช้ได้นะ
จัดการตีด้วยความเร็วสูงสุดจนกระทั่งตั้งยอดค่ะถ้าเกิดว่าใครไม่มีเครื่องตีอยากจะตีมือนะคะตีได้แต่เมื่อยนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้ตั้งยอดเหมือนใช้เครื่องถ้าเกิดว่าใครจะตีด้วยมือนะคะใช้ตะกร้อมือค่ะในการตีนะให้เอาทุกอย่างผสมรวมกันยกเว้นน้ำตาลไอซิ่งตีก่อนแล้วค่อยๆทยอยใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปทีละนิดทีละนิดนะคะอย่าไปเทพรวดเดียวหมดเหมือนใช้เครื่องตีนะคะมันจะเหนื่อยแล้วมันจะเมื่อยมากเลยถ้าสมมุติว่าตีไปแล้วเมื่อยมือตีได้ลักษณะของตัวรอยัลไอซิ่งแบบว่าแบบนี้ค่ะจิ้มลงไปดึงขึ้นมายังไม่ตั้งยอดเห็นไหมคะถ้าเกิดว่าใครตีแล้วโอ๊ยยังไม่ตั้งยอดแข็งเนี่ยได้แค่นี้พอแล้วได้ไหมอยากบีบเลยได้ไหมเดี๋ยวป้าจะให้ดูนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่ายังตีไม่ได้ที่เนี่ยตีแค่นี้พอละเมื่อยอ่ะมาดูนะผลลัพธ์ที่ได้พอเราตียังไม่ได้ที่แล้วจัดการบีบจะได้แบบดอกซ้ายมือค่ะเห็นไหมคะเส้นเขาจะดูไม่ค่อยคมชัดนะในขณะที่ขวามือเนี่ยตีได้ที่ลายเส้นความคมของดอกเขาจะชัดกว่าเยอะเลยนะถ้าใครตีมือก็สู้ๆนะคะพยายามหน่อยนะมันจะได้มีความคมแบบนี้เราต้องตีจนกระทั่งรอยัลไอซิ่งตั้งยอดแข็งได้แบบนี้นะคะกรีบดอกของเราจะได้คมสวยพอตีรอยัลไอซิ่งได้แบบนี้เรียบร้อยเราแบ่งมาใส่สีผสมอาหารตามชอบได้เลยค่ะในการใส่สีถ้าใครใช้สีน้ำพยายามอย่าไปใส่เยอะนะคะเพราะว่าสีน้ำเนี่ยมันจะทำให้ตัวรอยัลไอซิ่งของเราอะเหลวบางทีพอใส่เยอะไปเนี่ยเหลวพอไปบีบมันก็จะบีบแล้วก็ไม่ชัดนะผสมสีกับรอยัลไอซิ่งให้เข้ากันค่ะแล้วก็จัดการตักใส่ถุงบีบเลยอย่างที่บอกนะถ้าเกิดว่าใครไม่มีถุงบีบใช้ถุงแกงตัดปลายได้ในการผสมสีป้าจะแนะนำว่าสีเนี่ยไม่ต้องผสมให้มันเข้มหรอกค่ะเพราะว่าตัวรอยัลไอซิ่งพอเขาแห้งแล้วเนี่ยความเข้มสีเขาจะเพิ่มขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะป้าจะบีบลงบนแครกเกอร์แครกเกอร์ตัวนี้ป้าใช้แครกเกอร์ไม่มีไส้นะคะซื้อมาจากแมคโครค่ะปี๊บนึง4กิโลราคาน่าจะ300กว่าบาทนะคะถ้าจำไม่ผิดเยอะเลยล่ะถ้าใครจะไม่ใช้แครกเกอร์นะคะไปใช้คุกกี้ก็ได้อบคุกกี้เนยเอามาใช้งานก็ได้อันนี้แล้วแต่สะดวกนะคะแต่ว่าป้าใช้แครกเกอร์เพราะว่ามันสะดวกค่ะแล้วต้นทุนมันต่ำด้วยในกรณีที่ใครจะทำขายในราคาที่ไม่สูงนะป้าก็อยากให้ลองใช้ตัวแครกเกอร์ดูค่ะหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้ไม่เยอะอย่างเงี้ยก็ซื้อแบบเป็นห่อๆในเซเว่นเขาก็มีขายนะมีหลายยี่ห้อเลยลองไปเลือกดูนำแครกเกอร์มาค่ะวางเรียงลงบนถาดวางไม้เรียงลงไปบนแครกเกอร์ค่ะไม้อันนี้เป็นไม้เสียบลูกชิ้นธรรมดาเลยนะป้าใช้ขนาด7นิ้วแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบว่ามันมีปลายแหลมไม่ชอบก็เลือกซื้อไม้ที่เขาไม่มีด้านแหลมอะค่ะหรือใครจะใช้เป็นไม้เค้กป๊อปก็ได้นะไม้เค้กป๊อปเนี่ยเท่าที่เคยถามเขาจะทนอุณหภูมิได้ที่ประมาณ180องศานะคะซึ่งเราสามารถเอามาใช้ได้สบายๆเลยเพราะว่าคุกกี้รอยัลไอซิ่งของเราเนี่ยจะอบที่อุณหภูมิต่ำค่ะนำตัวรอยัลไอซิ่งของเรานะคะบีบลงไปบนไม้กับแครกเกอร์เลยค่ะการบีบให้บีบแล้วก็วนข้อมือแบบนี้นะบีบไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะชินเองถ้าใครสงสัยว่าไม่เอาเข้าอบได้ไหมตั้งทิ้งไว้ให้เขาแห้งตัวเองได้ไหมจริงๆอะค่ะตัวรอยัลไอซิ่งเนี่ยเขาสามารถแห้งตัวได้เองนะถ้าเกิดว่าตั้งทิ้งไว้แต่ในกรณีนี้ป้าไม่แนะนำให้ตั้งทิ้งไว้เพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้นะคะเราบีบตัวรอยัลไอซิ่งค่อนข้างหนาค่ะการที่จะทิ้งไว้ให้เขาแข็งตัวเองเนี่ยมันต้องใช้เวลานานมากอย่างน้อยๆ10ชั่วโมงขึ้นไปอะค่ะซึ่งถ้าทิ้งไว้นานขนาดนั้นเนี่ยตัวแครกเกอร์ของเราเขานิ่มแล้วค่ะเขาจะไม่กรอบรอยัลไอซิ่งที่ป้าให้ไป1สูตรนะคะสามารถบีบดอกไม้บนแครกเกอร์แบบนี้ได้ทั้งหมด24ชิ้นโดยประมาณนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยบีบได้ไม่เท่ากันหรอกค่ะบีบหนามั่งบีบบางมั่งบีบเล็กบีบใหญ่นะอันนี้เป็นตัวเลขคร่าวๆที่ป้าบีบได้นะคะในการบีบเนี่ยอย่าลืมเอามือกดตัวไม้ไว้ด้วยนะแล้วค่อยบีบรอยัลไอซิ่งไม่งั้นเดี๋ยวไม้เขาจะเลื่อนเคลื่อนที่อะค่ะแล้วดอกเราจะไม่สวย
บีบเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าใครมีน้ำตาลสีอยากจะเอามาโรยได้ตามชอบเลยนะเนี่ยค่ะบางทีในตอนบีบแบบมันจะมีรูอากาศทำให้ตัวดอกของเราเนี่ยอาจจะมีรูโหว่เราก็เอาน้ำตาลค่ะกรบหลักฐานซะแบบนี้ได้เลยนะน้ำตาลอันนี้รูปดาวป้าซื้อมาจากมาเลเซียนะคะป้าไม่แน่ใจว่าที่เมืองไทยมีขายหรือเปล่านะจัดเรียงวางตกแต่งให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวนำเข้าอบในการอบไฟ80องศาค่ะเป็นเวลา45ถึง60นาทีหรือจนน้ำตาลแห้งสนิทเวลาที่ใช้ตัวใครตัวมันจริงๆค่ะเพราะว่าเตาแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วน้ำหนักมือแต่ละคนในการบีบอะค่ะหนาบางมันไม่เท่ากันค่ะมันทำให้เวลาที่ใช้เนี่ยแตกต่างกันต้องทดสอบด้วยตัวเองนะคะการทดสอบค่ะให้บีบตัวน้ำตาลรอยัลไอซิ่งของเราบนแครกเกอร์เปล่าๆก็ได้ค่ะไม่ต้องเสียบไม้แล้วคอยเอามันออกมาหักเพื่อที่จะเช็คดูค่ะว่าด้านในของรอยัลไอซิ่งเนี่ยแห้งหรือยังเพราะว่าในการแห้งเขาจะแห้งด้านนอกก่อนค่ะบางทีดูเหมือนแห้งแล้วด้านนอกอะแห้งอย่างเดียวแต่ด้านในอะมันยังไม่แห้งมันจะดูหลอกตาต้องเช็คให้ดีนะคะที่ให้บีบตรงลงบนแครกเกอร์เลยไม่ต้องเสียบไม้มันจะได้ไม่ต้องเสียไม้ไงเสียได้ของเพราะว่าเราต้องเอามันมาหักทำลายเพื่อเช็คดูด้านในนะก็อาจจะเอาออกมาเช็คดูทุกๆ30นาทีเช็คทีหนึ่ง40นาทีเช็คทีหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้น้ำตาลที่แห้งสนิทด้านในจริงๆอย่าไปอบให้มันนานมากค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันแห้งแล้วแล้วเรายังแบบอบต่อยาวๆไปเรื่อยๆเนี่ยปัญหาก็คือว่าตัวน้ำตาลค่ะมันจะร่อนออกจากแครกเกอร์ค่ะเนื่องจากว่าแครกเกอร์เขามีน้ำมันอยู่ในตัวนะพออบไปน้ำมันเขาลอยขึ้นมาที่ผิวหน้าค่ะทำให้ตัวรอยัลไอซิ่งเขาหลุดออกถ้าเกิดว่าใครไม่มีเตาอบนะคะให้เอาหม้อค่ะหม้อหรือกระทะถ้าเป็นกระทะเทฟลอนได้จะดีนะคะหม้อหรือกระทะที่เอามาใช้จะต้องมีก้นที่หนานะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะไหม้กระทะป้าก็จะเคอะๆนิดนึงนะคะเก่ามากแล้วนะตัวนี้ขัดไม่ออกละถ้าใครไม่มีหม้อหรือกระทะที่ก้นหนาก็ให้เอาหม้อกระทะธรรมดามาได้ค่ะแล้วใส่ทรายลงไปด้านล่างก่อนที่จะวางตะแกรงนะคะเราต้องใช้ตะแกรงนะเพราะว่าเราจะไม่วางขนมโดยตรงลงบนตัวกระทะหรือหม้อนะคะเพราะว่าขนมมันจะไหม้จากนั้นค่ะทำการปิดฝากระทะหรือหม้อของเราเลยเปิดแก๊สไฟกลางค่อนมาทางอ่อนนะคะย้ำไฟกลางค่อนมาทางอ่อนห้ามไฟแรงเด็ดขาดหรือถ้าใครไม่ชัวร์ใช้เป็นไฟอ่อนเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าไฟที่แรงเกินไปจะทำให้ขนมไม่ดำได้ง่ายนะปิดฝาเปิดแก๊สทิ้งไว้ค่ะเป็นเวลา2นาทีครึ่งพอครบเวลานะคะเปิดฝาออกนำขนมวางเรียงลงไปบนตะแกรงค่ะปิดแก๊สย้ำพอเรียงขนมเสร็จแล้วปิดแก๊สปิดฝาหม้อหรือกระทะเลยค่ะตั้งทิ้งไว้อย่างนั้นนะคะเป็นเวลา40นาทีพอครบเวลานะคะนำขนมออกมาค่ะเพื่อเช็คว่าน้ำตาลด้านในเขาแห้งดีหรือยังด้านนอกเขาจะดูแห้งค่ะแต่ส่วนใหญ่ด้านในจะยังไม่แห้งการเช็คก็คือเอามันออกมาแล้วกดค่ะนี่กดแล้วจะเห็นว่าด้านในอ่ะมันยังเป็นน้ำอยู่เลยค่ะดูสิดูจากรอยหักนะเห็นไหมคำแนะนำของป้าก็คืออย่าเพิ่งบีบลงไม้ค่ะในการทำครั้งแรกบีบลงบนแครกเกอร์ธรรมดาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอามาหักเอามาเช็คกันนะมันก็จะเสียดายของทำครั้งถัดไปเรารู้แล้วว่ากี่นาทีสุกเราก็ค่อยเสียบใส่ไม้ก็ได้ค่ะในกรณีที่ขนมด้านในยังไม่แห้งนะคะซึ่งส่วนใหญ่ครั้งเดียวเนี่ยจะไม่แห้งหรอกถ้าเกิดว่าบีบประมาณป้านะแต่ถ้าบีบหนาไอ้บีบบางกว่านี้ก็อาจจะสุกก็ได้มันต้องลองเช็คดูค่ะกรณีที่ข้างในมันยังไม่แห้งนะวิธีการทำก็คือเอาขนมออกจากเตาแก๊สออกจากกระทะก่อนนะคะแล้วทำซ้ำอะค่ะก็คือปิดฝาหม้อเปิดแก๊สไฟกลางค่อนไปทางอ่อนทิ้งไว้2นาทีครึ่งพอครบเวลาเอาขนมเรียงลงไปปิดแก๊สปิดฝาแล้วตั้งทิ้งไว้เนี่ยค่ะคือทำซ้ำไปเรื่อยๆจนกระทั่งขนมสุกนะเอ้ยไม่ใช่สุกสิจนกระทั่งน้ำตาลมันแห้งดีเดี๋ยวป้าเอาออกมาให้ดูนะว่าน้ำตาลที่แห้งดีเนี่ยลักษณะเขาจะเป็นยังไงอย่างแรกเลยนะเขาจะแข็ง
แข็งมากเลยจนกระทั่งบางทีเนี่ยหักไม่ได้อ่ะมันแข็งเกินกว่าจะหักได้หักไม่ได้นะคะเนี่ยแล้วก็กดลงไปเนี่ยคือมันจะไม่บุ๋มลงไปแล้วเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าข้างในเขาไม่แห้งอ่ะกดลงไปปุ๊บมันจะบุ๋มลงไปเลยกัดให้ดูเลยแล้วกันนะขออภัยค่ะหักไม่ไหวจริงๆเนี่ยค่ะดูด้านในเขาเคาะดูเนี่ยเห็นไหมแห้งสนิทแบบนี้เลยถ้าน้ำตาลแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะก็จัดการแพ็คใส่ถุงได้เลยค่ะขนมตัวนี้นะคะหวานค่ะผู้ใหญ่อาจจะไม่ชอบแต่เด็กๆอ่ะชอบมากเลยยิ่งอย่างเงี้ยน้ำตาลหนาๆปลาก็ไม่ชอบกินเหมือนกันแหละมันหวานถ้าเป็นแบบน้ำตาลบางๆอ่ะชอบอร่อยดีอันเนี้ยอารมณ์มันจะคล้ายๆขนมอะไรอ่ะเคยเห็นไหมคะขนมสมัยก่อนที่มันเป็นขนมปังกลมๆลีๆอ่ะแล้วมีไอรอยัลไอซิ่งบีบเป็นจุกอยู่ด้านบนน่ะนั่นแหละค่ะรสชาติเขาจะออกมาประมาณนั้นนะคะอย่าได้รีเอาไปเข้าไมโครเวฟเชียวนะคะขนมมันจะกลายเป็นแบบนี้จากขนมน้ำตาลแห้งดีแล้วก็ขนมเย็นตัวลงเรียบร้อยนะคะเราจะมาแพ็คขนมนั้นค่ะอันนี้มันเป็นเชือกกระดาษนะซื้อมาจากร้านมิสเตอร์ DIY เห็นสีมันสวยดีม้วนหนึ่ง13บาทเองแล้วก็ใช้ถุงแก้วค่ะวันนี้ป้าใช้ถุงแก้วขนาด3คูณ5นิ้วนะคะก็นำขนมใส่ถุงแก้วเลยค่ะอายุการเก็บรักษาของขนมนะคะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมสภาพอากาศในช่วงนั้นๆด้วยนะถ้าความชื้นสูงขนมมันก็จะหายกรอบไวค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับความแห้งของน้ำตาลเราด้วยนะบางคนอบมาไม่แห้งดีข้างในยังแบบชื้นๆอยู่อันนั้นก็จะเก็บได้ไม่นานนะคะในกรณีที่อบได้แห้งดีนะแล้วเราทำการแพ็คถ้าเกิดว่าแพ็คแบบผูกเชือกแบบป้าเนี่ยมันจะกรอบได้ไม่นานหรอกค่ะวันหนึ่งสองวันบางทีก็หายกรอบแล้วนะหรือถ้าเกิดว่าใครค่ะจะใช้ลวดสีมัดในการใช้ลวดสีมัดเนี่ยขนมมันก็จะอยู่ได้ประมาณ 1-2 อาทิตย์ถ้าอยากเก็บนานกว่านั้นนะคะป้าแนะนำให้ใช้ถุงที่มันยาวกว่านี้ค่ะแล้วซีลปิดให้เรียบร้อยถ้าเกิดว่าแพ็คดีห่อดีซีลดีนะคะมันก็จะอยู่ได้ประมาณ 2-3 อาทิตย์หรือถ้าจะให้นานกว่านั้นเนี่ยนำขนมค่ะเก็บลงในกล่องในโหลในปี๊บที่มันกันอากาศเข้าได้อ่ะมันก็จะอยู่ได้แบบ 3-4 อาทิตย์นี่ก็ยังกรอบอยู่นะกรณีถ้าเกิดว่าเอ้ยแพ็คไปแล้ว1อาทิตย์2อาทิตย์ขนมไม่กรอบแล้วเราสามารถแกะมันออกจากถุงแล้วนำไปอบซ้ำได้นะคะเขาก็จะกลับมากรอบเหมือนเดิมได้ในการเก็บรักษาค่ะต้องเก็บในที่แห้งห้ามชื้นยิ่งอากาศผ่านเข้าไม่ได้เนี่ยยิ่งเก็บได้นานแล้วพยายามหลีกเลี่ยงแสงแดดนะคะเพราะว่าถ้าโดนแดดสีเขาก็จะซีดจางลงตัว Royal Icing นะคะในกรณีที่เราตีเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่เราใช้ไม่หมดค่ะยังเป็นน้ำยังไม่ได้บีบนะวิธีการเก็บรักษานะคะใส่กล่องปิดฝาให้มิดชิดนะแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาค่ะจะเก็บได้ประมาณ 2-3 วันแต่ป้าแนะนำว่าให้ใช้เลยดีที่สุดเพราะว่าเก็บไว้เนี่ยค่ะเขาก็จะยิ่งเหลวขึ้นเรื่อยๆทีนี้พอเหลวเอามาบีบเป็นดอกเขาก็จะไม่สวยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการคำนวณต้นทุนกันก่อนนะเผื่อว่าใครอยากจะทำขายตัว Royal Icing 1สูตรนะคะไข่ขาวป้าคิด3บาทเลยนะคิดเป็นไข่เต็มฟองไปเลยน้ำตาลไอซิ่ง11บาท25สตางค์ค่ะอันนี้คิดจากน้ำตาลไอซิ่งถุง800กรัม36บาทน้ำมะนาวตีสักบาทหนึ่งแล้วกันกลิ่นวานิลาก็50สตางค์อันนี้กะเอานะคะถ้าตรงไหนไม่เห็นด้วยแก้ไขได้เลยนะรวมต้นทุนค่า Royal Icing 15บาท75สตางค์บีบออกมาได้ทั้งหมด24ชิ้นดังนั้นค่าน้ำตาล Royal Icing จะตกอยู่ที่ชิ้นละ66สตางค์รวมต้นทุนนะคะค่าแครกเกอร์นี่ป้าตีซะ50สตางค์นะถ้าเกิดว่าใครใช้ยี่ห้อไหนราคาสูงหรือว่ายังไงก็บวกเพิ่มหรือว่าลดเอานะคะนี่ป้ากะเอานะป้าไม่ได้นับ Royal Icing เมื่อกี้คำนวณออกมาแล้ว66สตางค์ต่อชิ้นไม้เสียบถุงแล้วก็ลวดสีที่ใช้แพ็คป้าตีซะ50สตางค์แล้วกันนะดังนั้นรวมต้นทุนมันก็จะอยู่ที่1บาท66สตางค์
ยังไม่รวมพวกค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟนู่นนี่นั่นนะคะดังนั้นถ้าสมมติว่าใครจะตั้งราคาขายคิดให้ดีนะคะว่าจะขายกี่บาทถ้าส่วนตัวป้าถ้าเกิดว่าขายแบบว่าเน้นปริมาณอ่ะนะ5บาทนี่ก็ยังอยู่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าป้าขายส่งทีนึงเนี่ยขายหลักร้อยหลักพันอันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะขายปลีกนะคะทำแล้วขาย5บาทคิดว่าตัวเองรับกับกำไรได้ไหมคะถ้าเกิดว่ารับได้อยากขาย5บาทก็ขายได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคิดว่า5บาทมันน้อยไปไม่คุ้มค่าเหนื่อยไม่คุ้มค่าไฟที่ใช้อบก็จะขายเป็น7บาทหรือ10บาทก็ยังได้อยู่นะคะในการขายค่ะเราปักนะคะลงบนโฟมตั้งโชว์ไว้มันจะดูสวยกว่าใส่ตะกร้าแล้วก็วางเรียงนะที่สำคัญถ้าเกิดว่าเราวางเรียงใส่ตะกร้าเนี่ยบางทีหักง่ายด้วยค่ะเพราะว่าคนมาเลือกอะแล้วบางทีแบบเขาจับแรงอะไรเงี้ยขนมเราจะหักแต่ถ้าเราเสียบแบบนี้ค่ะก็จะเห็นขนมชัดกว่าแล้วเวลาหยิบเราก็ดึงตัวไม้ขึ้นมาเลยโดยที่ไม่ต้องจับขนมขนมก็จะไม่เสียหายก็หวังว่าจะพอเป็นไอเดียกับคนที่กำลังมองหาว่าจะขายอะไรดีหน้าที่มันลงทุนน้อยแล้วก็ทำไม่ยากนะคะรวมถึงคนที่กำลังอยากจะหัดทำขนมอยากเริ่มจากขนมที่ไม่ต้องใช้วัตถุดิบไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากมายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้านะวันนี้ป้าลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ